ที่ชุมไม่มีก็ถือว่ารับรองนำชุมครับต่อครับรองตามได้จากหอพักปี58นะครับเรื่องที่1คือการออกกฎหมายลำดับรองนะครับฉบับที่3นะครับกฎกระทรวงฉบับที่3คือการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกาศกิจคุณและการให้การสนับสนุนของภาคเอกชนนะครับคือประกอบด้วยนะครับแบบสัญญาเช่าหอพักระหว่างผู้ประกอบกิจการหอพักกับผู้พักนะครับให้ความรู้เพื่อสร้างมาตรฐานมีไหมอันนี้ก็ถูกไปเลยครับเพราะว่ามันต้องมีโอเคถ้าจะผมคิดว่าผมต้องการมาตรฐานของหอพักใช่ไหมครับที่ทำเกี่ยวเรื่องของหลักเกณฑ์กฎหมายการบริหารการมันต้องอยู่ความรู้นะครับความรู้การประกอบกิจการเคร่งครัดนะครับอยากจะฝากเรื่องประเด็นนะครับแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งรุ่นคือการดำเนินการในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการคุ้มครองผู้พักในหอพักนะคะโดยฉันงานรวมทั้งที่ท่านประธานได้สั่งการก็คือผู้บริหารหอพักด้วยครับแล้วก็ในส่วนของทรัพย์สินส่วนตัวของพอผู้บริหารเคยได้ก็เป็นอันนี้ผมเชื่อสุดท้ายเป็นนโยบายลงไปปั๊บเนี่ยเตรียมประกาศกฎกระทรวงของมหาดไทยตรงนี้เสร็จที่ร้อยแล้วคือร่างกฎกระทรวงกำหนดประกาศเกี่ยวกับคุณและการที่จะได้ดำเนินเรื่องนี้ว่าฉบับแรกก็คือกฎกระทรวงเรื่องความที่ว่าในขณะนี้เนี่ยฐานของเราได้ประสานกับทางกรุงเทพมหานครและก็กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกถิ่นเนี่ยนะครับของครับก็เรียนว่าหอพักเด็กเป็นอะไรที่สำคัญนะครับเพราะว่าเด็กที่มาเรียนหนังสือนะครับในต่างจังหวัดก็จะได้มาพักอาศัยนะครับบิดามารดาที่มาอยู่หอพักที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานก็จะคือมีความอบอุ่นมีความสามารถที่จะมีสมาธิในการเรียนมากนะครับและปัญหาสังคมก็จะไม่ให้เกิดนะครับวันนี้ก็ได้มีการประชุมกับคณะกรรมการหอพักนะครับซึ่งเราได้มีข้อมูลว่าทั้งประเทศอยู่ที่วัน 14,000 แห่งนะครับแล้วก็จากการที่ใช้กฎหมายที่ผ่านมาเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีปัญหาเช่นเดียวกันคือหอพักซึ่งไม่สามารถนะครับรับคนที่มีอายุ25ปีได้นะครับเป็นโทได้ทำให้เกิดการปัญหาในการบริหารแล้วก็ตามในส่วนของกระทรวงก็ถือว่ารับข้อมูลนี้มาเพื่อจะขับเคลื่อนให้หอพักที่อยู่ขณะนี้ได้มีมาตรฐานต่อไปรวมทั้งที่ออกนอกกฎหมายเนี่ยกลับมาสู่ในระบบให้มากสุดนะครับวันนี้ก็มีการยกร่างกระทรวงซึ่งเป็นแบบที่ประเมินหอพักนะครับซึ่งมีระดับทั้งเล็กกลางใหญ่นะครับเพื่อจะใช้เป็นกระทรวงไปสู่การประเมินหอพักให้ได้มาตรฐานต่อไปนะครับก็ได้มีข้อถกแถลงหลายเรื่องนะครับซึ่งวันนี้ก็เรารับมาที่จะนำหลักเกณฑ์นี้ไปสู่ของการออกเป็นกฎกระทรวงนะครับและก็คงต้องทำองค์ความรู้นะครับหมายถึงว่าองค์เป็นคู่มือในการบริหารของหอพักนะครับแล้วก็คงต้องให้ความรู้กับผู้บริหารหอพักนะครับแล้วในการก็ต้องมีมาตรการทั้งกฎหมายทั้งจูงใจให้คนที่อยู่นอกระบบเนี่ยเข้าสู่ระบบมากที่สุดนะครับอาจจะมีการใช้สื่อสัมพันธ์ขึ้นบัญชีที่มาตรฐานนะครับแล้วก็ส่วนที่ยังไม่อยู่กฎหมายก็ใช้การทางกฎหมายรวมทั้งการที่ขึ้นบัญชีดำไว้นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนมีส่วนร่วมมากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นในวันนี้ก็คงใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการดำเนินการนะครับเพื่อให้หอพักนี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นที่อยู่ของลูกหลานนะครับนักศึกษานักเรียนเนี่ยได้มีความปลอดภัยแล้วก็ทางผู้ปกครองไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ผมจะใช้มาตรการต่อไปก็คงจะต้องใช้เวลา3เดือนนะครับ3เดือนนะครับ3เดือนมีเยอะไหมครับท่านหอพักที่ไม่ได้จดทะเบียนทางกฎหมายก็จะคุยกับทางนายกสมาคมก็บอกว่าหลังจากที่กฎหมายออกไปนะครับที่บางอย่างทำไม่ได้เนี่ยก็ทำให้ผู้ประกอบการนี่อาจจะหลบไปไม่ขึ้นทะเบียนเลยนะครับคือด้วยซึ่งวันนี้ผมก็ต้องมาทบทวนถึงการขับเคลื่อนที่ให้ผู้ประกอบการได้มีความมั่นใจที่เข้ามาสู่รัฐในการบริหารจัดการนะครับบางอย่างที่ทำไม่ได้ก็ต้องมีการทบทวนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารต่อไปซึ่งประเด็นนี้เขารับมานะครับแต่ว่าตามรัฐบาลต้องการให้หอพักนะครับที่มีทั้งหมดเนี่ยครับได้เป็นที่พักของนักศึกษาลูกหลานได้มีความปลอดภัยและก็เหมาะสมที่จะฝากให้มีความพึงพอใจในการที่เป็นนักศึกษาที่ดีต่อไปนะครับอันนี้ครับท่านครับ 14,000 แห่งทั่วประเทศเนี่ยมันมากขึ้นหรือน้อย
ลงยังไงบ้างรับรายงานว่าเป็นลดลงไปนะครับลดลงไปเพราะอะไรครับบางอย่างคืออาจจะทำไม่ได้ตามเกณฑ์เช่นกรณีที่เมื่อกี้จากว่าเกณฑ์อายุเนี่ยบางทีก็นักศึกษาที่จบตรีแล้วเนี่ยไม่สามารถอยู่หอพักได้นะครับก็ต้องอยู่อพาร์ตเมนต์เขาได้เปลี่ยนแปลงเป็นหอพักเป็นอพาร์ตเมนต์ไปเลยนะครับอันนี้เราก็ต้องมาทบทวนกันเพื่อให้ไปได้ไม่ความเหมาะสมต่อไปเพราะว่าอยากต้องธุรกิจนะที่จะได้เดินต่อไปแต่ว่าต้องแยกหญิงชายยังไงมีเกณฑ์ที่ให้ดีอันนี้ผมรับมาทบทวนทั้งหมดนะครับ